วัสดีค่ะคุณเพื่อนทุกคนผู้ชมทุกท่าน FC ทุกคนค่ะสวนซื้อสวนเกษตรนะคะชวนเพื่อนๆ นะคะมาดูอโกนิม่านะคะเพื่อนๆพักสายตาบ้างนะคะทำงานมาทั้งวันนะคะทั้งวันทั้งอาทิตย์นะคะแก้วกัญชนานะคะอโกนิม่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะเพื่อนฉีดพ่นนะคะหลังจากเรารดน้ำซาวข้าวนะคะน้ำมวกบ้านเน่านะคะน้ำซาวข้าวน้ำแช่ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเราก็มาฉีดพ่นใบนะคะฉีดพ่นใบก็คือน้ำธรรมดานะคะเพื่อนน้ำธรรมดาเพื่อจะล้างฝุ่นออกจากใบนะคะแล้วก็ให้ใบเขาสดชื่นบ้างนะคะตอนเช้าๆนะคะแก้วกัญจนาหรืออโกนิม่านะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะเรียกง่ายๆสมัยโบราณเนาะเป็นต้นเศรษฐีนะคะเรียกต้นเศรษฐีนะคะแล้วก็มาตั้งชื่อให้เขาตามสีที่เขากัดสีออกไปนะคะเป็นสีแดงสีชมพูนะคะนี่นะคะลายๆนี่ก็คือรับเงินรับทองนะคะเพื่อนกำลังออกถอดยอดนะคะเพื่อนอันนั้นก็ทรัพย์มงคลนะคะนี่นะคะทรัพย์มงคลเนาะทรัพย์มงคลกำลังถอดยอดออกมาเผลอแป๊บๆนะคะถ้าไม่เผลอนี่ก็ไม่ถอดนะคะจะดูบ่อยนะคะเพื่อนถ้าเราดูบ่อยๆแล้วก็เห็นเขาว่าเมื่อไหร่จะถอดยอดนะคะนี่ออกมาแล้วนะคะเพื่อนถอดยอดออกมาแล้วนะคะนี่ออกมาสวยงามนะคะนี่ดวงเศรษฐีนะคะดวงเศรษฐีนี่ทรัพย์มงคลนะคะซูเปอร์เรดนะคะแล้วก็มีอัญมณีแดงนะคะอัญมณีแดงอัญมณีขาวเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนเราพักสายตาด้วยต้นไม้นะคะปลูกประดับตามอาคารบ้านเรือนนะคะเพื่อนแก้วกัญชนาหรือเขียวหมื่นปีนะคะหรืออโกนิม่านะคะเป็นสกุลของพืชไม้ประดับนะคะที่มีความสวยงามที่ใบนะคะใบเขาก็จะเป็นหนาๆเหมือนหนังนะคะเพื่อนใบหนาๆ นะเป็นลำดับพืชที่มีมากกว่า40ชนิดนะคะเพื่อนๆได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับนะคะปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์นะคะเพื่อนๆให้มีสีสันสวยงามเป็นที่นิยมเพาะเลี้ยงนะคะเพื่อนๆก็ลองหาซื้อมาปลูกนะคะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะเพื่อนมี20บาท50บาท70บาทนะคะ100กว่าบาทนะคะจะเป็นไม้มงคลนะคะนี่นะคะอโกดิม่านะคะเพื่อนๆอันนี้อัญมณีขาวอัญมณีแดงนี่สุขสมใจปองนะคะเพื่อนๆได้มา1ต้นนะคะใบหักก็เอาชำลงไว้เผื่อเขาจะมีรากนะคะจะได้ใบของเขานะคะใบสีแดงนะคะสวยงามชื่อนะคะเพื่อนทุกชื่อที่เขาตั้งนะคะเป็นมงคลนะคะแก้วกัญชนาราชาไม้ใบที่นำมาซึ่งความรุ่งเรืองนะคะทุกชื่อนะคะแสงเงินแสงทองนะคะเพชรน้ำหนึ่งซูเปอร์เรดนะคะอัญมณีขาวอัญมณีแดงเฮงๆนะคะก็กวักเงินเข้าบ้านนะเพื่อนมีหลายชนิดนะคะสะสมไว้นะคะเพื่อนสีเขียวก็มีสีเขียวกวักเงินเข้าบ้านนะคะแก้วกัญชนาอัญมณีเป็นพันธุ์ที่ลายนะคะเรียวแหลมนะคะเรียวยาวนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็พวกสีลายสีเขียวนี่ก็คือขันหมากราชานะคะขันหมากราชาอันนี้กวักมหามงคลนี้จริงๆนะคะแสนเงินแสนทองก็ขอกันมาปลูกนะคะขอกันมาปลูกได้เพราะว่าราคาเขาถูกนะคะถ้าเป็นพวกใบแดงๆก็จะมีราคาหน่อยนะวันนี้ก็ซื้อมา60บาท50บาทนะคะก็ถือว่าซื้อมาแพงอยู่นะคะเพื่อนแต่จะได้มานะคะเพราะว่าค่าส่งเลยนี่ก็จะถอดยอดกว่าจะถอดยอดออกมานะคะนานเหมือนกันนะคะปลูกไว้ในบ้านนะคะปลูกประดับนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารนะคะในหลวงของเรานะคะเมื่อเดือนกันยายนนะคะพ.ศ.2549นะคะแก้วกัญชนานะคะไม้ประดับยอดนิยมปลูกประจำบ้านปลูกประดับบ้านเรือนนะคะตาม
หน้าบ้านนะคะตามในบ้านก็ได้นะคะเพื่อนตามห้องน้ำก็ได้นะคะปลูกง่ายนะคะดินก็เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนสามารถรากงอกก็จะให้สามารถงอกได้ดินใบข้ามปูนะคะใบไผ่ใบข้ามปูดินร่วนปนทรายก็ได้นะคะเพื่อนส่วนการรดน้ำนะคะรดวันละ1ครั้งนะคะ1ครั้งหรือว่า2วันครั้ง3วันครั้งก็ได้นะคะเพื่อนขยายพันธุ์ง่ายนะคะไม่ควรโดนแดดมากๆนะคะเพื่อนๆต้นไม้ใบเขาจะเหี่ยวนะคะเหี่ยวใบเขาจะเฉาจะเปื่อยนะคะรดน้ำมากก็ใบเปื่อยรากเปื่อยนะคะเพื่อนรดน้ำพอประมาณนะคะนี่นะคะเอาไว้ในร่มรำไรนะคะหรือว่าถ้าอยู่ในร่มนานๆก็เอาออกไปตากแดดได้นะคะสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วยกเข้ามานะคะเพื่อนคลิปนี้ก็เอาอโคนิมาที่เราปลูกไว้เลี้ยงไว้นะคะมาให้ชมนะคะเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะนี่นะคะลดไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ